ณปัจจุบันด้วยความที่เราอยู่ในห้องแอร์เยอะลูกเราก็อยู่ในห้องแอร์อาการภูมิแพ้ก็จะมากขึ้นด้วยกลางคืนก็จะหายใจคลึกคลาดคลึกคลาดตลอดเวลาเลยก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดก่อนก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อยากหาอะไรที่เป็นธรรมชาติในการมาใช้มากกว่าป้าข้างบ้านนั้นก็บอกว่าเอาหอมแดงให้ดมก็ได้นะก็ลองเอามาปอกเปลือกแล้วก็ทุบวางไว้บนหัวนอนปรากฏว่าลูกของเราอ่ะหายใจดีแล้วก็หลับได้สนิทตลอดคืนเลยหอมแดงครับมันจะมีสารน้ำมันหอมระเหยเวลามาทุบครับหรือมาต้มมันก็จะออกมาวิธีใช้ก็คือแค่แบบเราสูดดมเข้าไปมันก็ช่วยบรรเทาการบาดคัดจมูกแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ยาสมัยใหม่พวกเคมีอะไรมากมายตัวสารสกัดหอมแดงปกติแล้วอ่ะมันจะออกฤทธิ์ไม่นานและมีกลิ่นเหม็นคือต่อให้เราทุบหรือเราสกัดมาแล้วตัวนี้ก็จะเหม็นมากก็เลยเริ่มไปตั้งด้นหาว่าจะทำยังไงในการทำโปรดักต์ออกมาหาไปเรื่อยๆจนไปเจอสูตรนาโนเทคพอคุยคอนเซปต์คร่าวๆกับทางสูตรนาโนเทคกับนักวิจัยแล้วก็เลยเอาตัวน้ำมันหอมระเหยหอมแดงอะไปวิจัยต่อจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาครับทีนี้พอไปผ่านกระบวนการนาโนอิมัลชั่นก็จะมีสารตัวนึงไปครอบมันไว้มันช่วยเรื่องการปลดปล่อยประสิทธิภาพออกมาแทนที่จะระเบิดมาครั้งเดียวเลยก็กลายเป็นค่อยๆออกมาทีละนิดเรื่อยๆถ้าหอมแดงสดอะเอามาดมก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็มาทำให้มันยาวนานขึ้นก็จอกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นถึง8ชั่วโมงอันที่2ก็คือไม่มีกลิ่นสามารถทาลงบนเสื้อผ้าได้มันก็จะไม่ทิ้งคราบไว้ก็คือเนี่ยจะเป็นจุดเด่นอีกจุดนึงของผลิตภัณฑ์เราครับกลยุทธ์ในการขายก็คือเหมือนปากต่อปากครับได้ปอกบูธงานแม่และเด็กต่างๆเนี่ยครับลองได้ขายก็จะมีกลุ่มแม่ครับเขาเข้ามาซื้อเวลาเขาใช้เขาก็จะโพสต์หน้าเฟซหรือโพสต์ในกลุ่มไลน์คือลูกค้ากลับมาบอกว่าเวลาทาไม่เหมือนโปรดักต์อื่นที่น้องจะแบบทาอะไรตามตัวกลิ่นไม่ฉุนน้องก็จะนอนโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขามีอะไรทาตามตัวอย่างเงี้ยครับผลตอบรับดีก็เลยมองไปถึงร้านขายยาทั่วประเทศก็ได้ลองวิ่งขายไปเงี้ยก็คือลูกค้ากลุ่มเดิมครับที่เคยใช้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำแผนในอนาคตของห้องหอมก็คือจริงๆเราอยากทำตลาดในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักก่อนแล้วก็จะค่อยๆเริ่มทำการตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าตอนที่ลองเทสตลาดนะครับทางฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวอ่ะสนใจตัวโปรดักที่เป็นสมุนไพรของไทยเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ของเรามันน่าจะทำให้เป็นที่รู้จักของต่างประเทศได้ข้อดีอย่างนึงของการวิจัยกับทางสูตรนาโนก็คือเราสามารถมีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองได้ทีนี้เราก็แค่ลองเข้าไปคุยกับอาจารย์คุยกับนักวิจัยเราสนใจหัวข้อไหนเราทำได้ไหมหรือว่าเราสามารถปรับอะไรมันได้บ้างสามารถมีโปรดักต์เป็นของตัวเองหรืออาจจะเป็นอย่างผมก็ได้ที่แบบว่ามีสิทธิบัตรเป็นของตัวเอง